เกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราคงไม่ปฏิเสธวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์หลักการอิสลามถูกนําไปปฏิบัติในครอบครัววันนี้กี่เปอร์เซ็นต์หลักการศาสนาถูกนําปฏิบัติในสังคมและชุมชนอย่างเต็มเปี่ยมคําตอบคือเราแทบหาไม่เจอนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกครอบครัวในวันนี้เป็นอย่างไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพี่น้องครับอิซาฟะอะลัตอุมมะติคอมซะตะอะตะคอสละตินฮัลลาบิฮัลบะลาสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อไรความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นและครอบครัวนั้นในทันทีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลอามานะตุมุกนะมันอัลอามานะตุมักนะมันเมื่อความรับผิดชอบหายไปจากสังคมพ่อแม่ไม่รับผิดชอบต่อลูกๆสามีไม่รับผิดชอบต่อภรรยาเป็นหลักการของใครเป็นหลักการของอิสลามหรือเป็นหลักการของอารมณ์ไฟต่ำของมนุษย์วะอักกออุมมะฮูลูกส่วนใหญ่ในระคุณต่อแม่มาชาอัลลอฮ์ลาฮอูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะอตูบุอิลัยบิรรอซอดีกะฮูวัยรุ่นส่วนใหญ่เชื่อและทำดีเชื่อต่อเพื่อนของตัวเองมากกว่าเชื่อคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่เยาวชนทั้งหลายถามตัวเองดูว่าเราอยู่ในวันนี้เชื่อเพื่อนมากกว่าแม่หรือเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อกันแน่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนี่คือคำที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยากรณ์มาตั้งแต่15ศตวรรษที่ผ่านมาวะจะฟาอาบะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสถาบันครอบครัวในวันนี้ลูกห่างเหินจากคนที่เป็นพ่อถามตัวเองผมไม่ต้องถามตรงนี้ท่านถามว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่พี่น้องที่มีเกียรติครับดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ห่างเหินจากคำสอนของศาสนาของตัวเองไม่ใช่เคร่งครัดในคำสอนของศาสนาของตัวเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกวะยะฟีดุลลิอามุไฟดันวะยะรีดุลกิรามุไกดันคนดีเลือนหายไปจากสังคมไม่รู้ไปไหนหมดในหมู่บ้านหนึ่งในชุมชนหนึ่งในสังคมหนึ่งหาคนดีเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานไม่ได้ละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีแต่คนไม่ดียาฟีดุลลิอามยัจตาริอุสซอกิรอะลัลกะบีรเด็กตัวเล็กๆไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจต่อผู้ใหญ่ละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แบบนี้ใช่ไหมครับสังคมน่าอยู่ยัจตาริอุสซอกิรอะลัลกะบีรวัลลาอีมอะลัลกะรีมคนไม่ดีไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจต่อคนดีเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพี่น้องครับได้บอกว่าซายูซีบุอุมมะตีดาอุลอุมัมแน่นอนโรคระบาดโรคร้ายที่จะสร้างความหายนะให้แก่ชุมชนและสังคมจะเกิดขึ้นต่อประชาชาติของฉันก่อนที่โลกนี้จะสลายไปบรรดาซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีว่ามาดาอุลอุมัมยารอซูลุลลอฮ์อะไรยารอซูลุลลอฮ์โรคร้ายที่จะสร้างความหายนะให้แก่สังคมไม่ว่าสังคมไหนก็ตามถ้ามีโรคเหล่านี้แล้วก็สังคมนั้นมีคำเดียวคือสังคมที่แหลกที่แหลกไหลสังคมที่ป่าเถื่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัลอัชรุวัลบะตรุวัตตะกาซุรวัตตะนายุสวัตตะฮาสุเพลิดเพลินข้อแรกครับสังคมที่เพลิดเพลินมาชาอัลลอฮ์ไม่สนใจเสียงอาซานไม่สนใจเรียกร้องของคนทั้งประเทศของคนทั้งโลกเพลิดเพลินวัลบะตรุฟุ่มเฟือยมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับนบีบอกชัดฉันไม่เคยกลัวว่าพวกท่านจะตายเพราะความจนและขัดสนแต่ที่ท่านกลัวก็คือพวกท่านอาจจะตายเพราะร่ำรวยมากเกินไปนั่นคือความจริงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพวกเราอัตตะกาซุรนี่คือโรคร้ายครับอัตตะกาซุรไม่รู้จักพอได้แล้วก็ยังจะได้แล้วก็ต้องการอีกปีแล้วก็ปีเล่าปีแล้วก็ปีเล่าไม่รู้จักพอตะกาซุรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวัตตะนาจุสเพราะตะกาซุรเพราะอยากได้มากเกินไปจึงมีคอร์รัปชันพี่น้องครับคำว่าคอร์รัปชันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยากรณ์มาแล้วกว่า15ศตวรรษตะนาจุสสังคมเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันไม่ว่าทุกระดับแม้กระทั่งระดับคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการอิสลามก็มีคอร์รัปชันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เราปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาแก่เราได้แก่พวกเราอัตตะนาจุสคอร์รัปชันในทุกระดับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.จนกระทั่งถึงระดับประเทศเพราะตะกาซุรข้างต้น
ความต้องการไม่รู้จักพออัตฮาสุดอิจฉาริษยากันไม่มีใครดีในสายตาของพวกเราไม่มีใครดีในสายตาของพวกเขาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนสุดท้ายที่สุดอัตตะบาวโกรธแค้นกันเมื่อโกรธแค้นกันก็เกิดการประหัตประหารกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะตัซฮารุลฟิตันวะยักซุรุอัลฮารัชฟิตนะห์เกิดขึ้นอัลฮารัชซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามัลฮารัชยารอซูลุลลอฮ์อะลัยกัลฮารัชนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮารัชนบีได้บอกว่าอัลกัตลุอัลกัตลุอัลกัตลุฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกในรอมฎอนก็ฆ่านอกรอมฎอนก็ฆ่าจนกระทั่งฮัตตัลกาติลลายะอริฟุลิมาซากอตะละฮุคนที่ฆ่าก็ไม่รู้ว่าเหตุใดต้องฆ่านี่คืออะลามะตุลกิยามะห์ลาตะกุมซาอัสซาอะจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนลงมือฆ่าไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องฆ่าเด็กผู้หญิงที่เดินกลับบ้านเด็กผู้หญิงเดินกลับบ้านจากการศึกษาแล้วก็มีปืนจ่อยิงเด็กผู้หญิงแบบไร้เหตุผลมีที่ไหนในโลกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิวะตูบีนี่คือสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นขนาดผู้หญิงไปทำดูแลความปลอดภัยของพี่น้องแพทย์ผู้หญิงที่พวกเรารู้จักกันรัสซานอันนะจาร์ทำผิดอะไรแค่ไปทำแผลคนที่บาดเจ็บทำไมจะต้องเล็งกระสุนปืนให้แก่เธอถามหน่อยว่าทำไมโลกนี้เป็นอะไรทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอะไรพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นอยู่ในกรอบของศีล5หรือไม่คำตอบคือไม่อยู่ในกรอบบัญญัติ10ประการหรือไม่ก็ไม่ใช่อยู่ในกรอบของอิสลามอัลอิซานหรือไม่ก็ไม่ใช่และมันอยู่ในอะไรมันอยู่ในกรอบเครือข่ายครอบข่ายที่บอกว่าเมื่อคนหันหลังให้ศาสนาของตนเมื่อนั้นความวิบัติก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก